คลิปนีุ้้งนิกจะมาอัปเดตราคา Apple Care Plus สำหรับอุปกรณ์ Apple ทุกอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะมีอุปกรณ์ Apple เปิดตัวมาใหม่มากมายเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะ Apple Care Plus นะคะเป็นบริการช่วยเหลือจากทาง Apple ค่ะครอบคลุมทางด้านเทคนิคด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ค่ะที่จะช่วยทําให้ผู้ใช้อย่างเราเนี่ย อุ่นใจมากขึ้นในเวลาที่เครื่องของเรามีปัญหาค่ะแถมในตอนที่เราต้องซ่อมเนี่ยเราก็จ่ายค่าซ่อมน้อยลงด้วยค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ของ Apple มาใหม่แบบแกะกล่องเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Mac หรือว่า AirPods หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะ Apple เขาจะมีการรับประกันให้เราอยู่แล้วนะคะ1ปีเต็มค่ะแต่เมื่อเราซื้อ Apple c a r e ปพเพิ่มนะคะจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองอุปกรณ์ของเราค่ะอย่างเช่น iPhone นะคะเวลาที่เราซื้อ Apple c a r e ปพลเพิ่มเนี่ยจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองจาก1ปีที่มีอยู่แล้วเป็น2ปีเลยค่ะ ส่วนแม็กนะคะก็เพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีเต็มเลยค่ะสำหรับวิธีการซื้อ Apple c a r e Plus นะคะก็สามารถซื้อได้หลายวิธีเลยค่ะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการซื้อกับ Apple โดยตรงค่ะโดยแนะนำให้ซื้อพร้อมกับเครื่องเลยนะคะอย่างเช่นเราซื้อ iPhone มาเนี่ยเราสามารถซื้อ Apple Care Plu s ได้พร้อมกับตอนที่เราซื้อเครื่องเลยหรือว่าจะซื้อหลังจากที่เราซื้อเครื่องมาไม่เกิน60วันค่ะนอกจากจะซื้อพร้อมกับตอนที่เราซื้อเครื่องนะคะก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่น สามารถซื้อ Apple Care Plus นะคะผ่านอุปกรณ์ของเราโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของ Apple ซื้อที่ Apple Store และวิธีการสุดท้ายค่ะสามารถโทรไปที่ Apple Support นะคะเบอร์1 8 0 0 0 1 9 9 0 0ค่ะ ส่วนคนที่ถามว่าถ้าเกิน60วันไปแล้วเราสามารถซื้อ Apple Care Plus ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถซื้อได้อยู่ค่ะแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน365วันหลังจากที่เราซื้อเครื่องค่ะโดยสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ iCare ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการซื้อ Apple Care Plus แบบคร่าวๆนะคะส่วนราคาของ Apple Care Plus ของแต่ละอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีละอุปกรณ์กันเลยค่ะเพราะว่าราคาของแต่ละอุปกรณ์ไม่เท่ากันค่ะ เรามาดูราคาของ Apple Care+ Plus สำหรับอุปกรณ์ Apple แต่ละรุ่นกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ iPhone กันก่อนนะคะสำหรับราคา Apple Care+ Plus ของ iPhone 13นะคะสำหรับ iPhone 13นะคะ iPhone 13และ iPhone 13 mini จะมีราคา Apple Care+ Plus เท่ากันอยู่ที่5,990บาทส่วน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max มีราคาเท่ากันอยู่ที่8,290บาทค่ะ iPhone 12และ iPhone 12 mini ค่ะอยู่ที่ราคา5,990บาท iPhone SE รุ่นที่3อยู่ที่ราคา2,990บาทและ iPhone 11ค่ะอยู่ที่ราคา5,990บาทค่ะ Apple Care Plus สำหรับ iPhone นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองเป็น2ปีแล้วเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นสิทธิพิเศษในการติดต่อก,กับฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคจากทาง Apple นะคะ ได้รับความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีนะคะและแต่ละครั้งที่เราเข้าไปใช้บริการเนี่ยจะมีค่าบริการเพิ่มเติมอยู่ที่1000บาทต่อครั้งสําหรับความเสียหายกับกระจกหน้าจอและกระจกด้านหลังตัวเครื่องค่ะหรือความเสียหายอื่นๆน,นะคะจะจ่ายอยู่ที่3,300บาทต่อครั้งค่ะต่อไปจะเป็นราคา Apple Care Plus สําหรับ iPad ค่ะ iPad รุ่นที่9นะคะจะอยู่ที่ราคา2590บาท iPad Air 5 2590บาท iPad mini 6 2,590บาทเช่นกันส่วน iPad Pro นะคะ iPad Pro 11นิ้วจะอยู่ที่ราคา4,500บาท iPad Pro 12.9นิ้ว5,500บาทส่วน iPad Pro รุ่น12.9นิ้วที่เป็นรุ่นที่4ลงไปนะคะจะอยู่ที่ราคา4,500บาทค่ะ Apple Care Plus สำหรับ iPad นะคะนอกจากจะคุ้มครองเป็นระยะเวลา2ปีแล้วเนี่ย ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆนะคะในการติดต่อกับฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคจาก Apple คุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีนะคะโดยจะมีค่าบริการอยู่ที่ครั้งละ1,600บาทค่ะและ Apple Care Plus สำหรับ iPad นะคะยังคุ้มครองไปถึง Apple Pencil และ Magic Keyboard ด้วยค่ะแต่จะมีค่าบริการอยู่ที่ครั้งละ1,000บาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีาการคุ้มครองด้านการให้บริการด้านแบตเตอรี่ด้วยค่ะ อย่างเช่นตอนที่ iPad ของเรามีความจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า80%นะคะก็สามารถนำเครื่องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ค่ะต่อไปจะเป็นราคา Apple Care Plus สำหรับ Mac และจอเสริมของ Apple ค่ะ Mac Studio จะอยู่ที่ราคา5,890บาท Macbook Pro 14นิ้วชิป M 1 Pro M 1 Max 9,900บาท Macbook Pro 16นิ้วชิป M 1 Pro M 1 Max อยู่ที่ราคา13,900บาท MacBook Pro 13นิ้ว s h i M1 8,500บาท MacBook Air s h i M1 5,900บาท iMac 5,900บาท Mac Mini 3,200บาท Mac Pro 1,900บาทจอ Studio Display ที่เป็นจอใหม่นะคะจะอยู่ที่ราค่า5,490บาทและจอ Pro Retina XDR ค่ะอยู่ที่1,7,900บาทค่ะ Apple Care Plus สำหรับ Mac นะคะเพิ่มความคุ้มครองจาก1ปีเป็น3ปีเลยค่ะแล้วก็มีบริการพิเศษอื่นๆนะคะอย่างเช่นสิทธิพิเศษในการติดต่อกับฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านทางเทคนิคนะคะรองรับการคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการอยู่ที่3,300บาทสำหรับความเสียหายกับหน้าจอและตัวเครื่องภายนอกค่ะส่วนความเสียหายอื่นๆนะคะจะมีค่าบริการอยู่ที่1 0,000บาทค่ะ Apple Care Plus สำหรับ Mac นะคะก็ให้ความคุ้มครองด้านแบตเตอรี่เช่นกันค่ะสำหรับจอภาพของ Apple นะคะถ้าซื้อ Apple Care Plus เนี่ยก็คุ้มครองไปเต็มๆเลย3ปีค่ะคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีโดยมีค่าบริการในแต่ละครั้งอยู่ที่3,300บาทค่ะสำหรับความเสียหายที่หน้าจอต่อไปเรามาดูราคา Apple Care Plus สำหรับ Apple Watch แต่ละรุ่นกันบ้างค่ะ Apple Watch SE ราคา2000บาท Apple Watch s e r i e s 7 ตัวเรือนอลูมิเนียมราคา2990บาท Apple Watch Series 7ตัวเรือนสแตนเลสอยู่ที่ราคา2990บาทเช่นกันส่วน Apple Watch Series 7ที่เป็นตัวเรือนแบบไทเทเนียมนะคะจะอยู่ที่ราคา5,890บาทค่ะส่วนราคา Apple Care Plus ของ Apple Watch Series 7ที่เป็น Air Mesh นะคะจะอยู่ที่ราคา5,890บาท Apple Watch Series 3ค่ะราคา2,000บาท Apple Care p l u าสำหรับ Apple Watch นะคะคุ้มครองสูงสุด2ปีเช่นกันค่ะรองรับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีนะคะโดยแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าบริการอยู่ที่2,300บาทสำหรับ Apple Watch รุ่นธรรมดาและ Apple Watch Nike ค่ะส่วน Apple Watch Edition และ Apple Watch a i r m a มนะคะจะมีค่าบริการลายครั้งอยู่ที่2,600บาทค่ะส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะคะก็คุ้มครองเช่นกันค่ะ สำหรับราคา Apple Care Plus ของ AirPods นะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะ AirPods รุ่นธรรมดานะคะจะอยู่ที่ราคา1,200บาท AirPods Pro ก็ราคาเดียวกันค่ะ1,200บาทส่วน AirPods Max นะคะจะอยู่ที่ราคา2,200บาทค่ะด้านหูฟัง Beats นะคะจะอยู่ที่ราคา1,200บาทค่ะ Apple Care Plus สำหรับหูฟังของ Apple นะคะไม่ว่าจะเป็น AirPods รุ่นต่างๆนะคะรองรับความคุ้มครองสูงสุด2ปีเช่นกันค่ะ มีการรองรับความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะในแต่ละครั้งยังมีค่าบริการอยู่ที่1000บาทค่ะด้านแบตเตอรี่ก็คุ้มครองเช่นกันค่ะและสุดท้ายค่ะจะเป็นราคา Apple Care+ สำหรับ Apple TV นะคะจะอยู่ที่ราคา990บาทค่ะ Apple Care+ สำหรับ Apple TV นะคะมีการคุ้มครองนานสูงสุด3ปีเลยค่ะแล้วก็คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะ แต่ละครั้งมีค่าบริการอยู่ที่490บาทค่ะส่วน iPod Touch ที่ Apple เพิ่งเลิกขายไปนะคะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาก็สามารถซื้อ Apple Care Plus ได้เช่นกันค่ะสามารถซื้อได้ในราคา2,100บาทค่ะ Apple Care Plus สำหรับ iPod Touch นะคะคุ้มครองนานสูงสุด2ปีค่ะคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะโดยแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการอยู่ที่900บาทค่ะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ก็คุ้มครองเช่นกันค่ะ และนี่ก็เป็นราคา Apple Care+ สำหรับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดในช่วงครึ่งปี2022นะคะเดี๋ยวช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ Apple ต่างๆเปิดตัวมามากมายเลยค่ะเดี๋ยวยังไงนุ่งนี้จะมาอัปเดตราคา Apple Care+ สำหรับอุปกรณ์ใหม่ๆให้ภายหลังนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากกดติดตามช่อง i m o d Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ